จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้อย่างที่บอกเอาไว้ว่าจะมีภาพบรรยากาศนะคะล่าสุดนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะในการทอดกฐินสามัคคีที่วัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีมาฝากคุณผู้ชมด้วยบอกว่าท่านไหนที่ไม่ได้ไปถึงบรรยากาศกันไปชมเลยไหมคะอาจารย์ไปชมเลยค่ะนี่ฮะบรรยากาศช่วงเช้าๆนะฮะเช้าตรู่แล้วอากาศดีมากที่วัดเขาแร่นะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีโรงทานนะคะจากพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกันแล้วก็หลายๆคนก็ทยอยนะเดินทางมานะคะเพราะว่าวันนั้นเองก็มีการตั้งองค์กฐินจากหลายที่แล้วก็รวมไปถึงทางของมิเลเคิลชาแนลเองด้วยคือเราก็ได้สร้างพระเหมือนกันนะคือครั้งหนึ่งเราเคยไปทำพิธีบวงสรวงแล้วหรอพระก็เป็นพระพุทธมงคลชัยหรือหลวงพ่อแสนล้านเหมือนกันนะครับครั้งนี้ก็ได้เห็นองค์พระที่สำเร็จเสร็จสิ้นจริงๆสวยงามนี่คืออากาศหนาวหรือไงไม่ทราบนะทานไอติมไปเยอะนะครับเจ้าบ้านน่ารักน่าชังกันนะฮะโรงทานก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็คณะกรรมการวัดหรือว่าโรงทานแต่ละคนแต่ละท่านนะครับมาทั้งลูกเล็กเด็กแดงนะฮะมาตั้งโรงทานขนมอะไรนุ้ยนี่เขาบอกว่าเป็นชีสทอดอ๋อชีสทอดชีสทอดเด็กๆอร่อยอร่อยนะฮะแต่น้ำจิ้มเล็กๆโอ้โหก้มแก้มไปหน่อยนะครับไปชวนชิมโรงทานจริงๆก็บอกว่ามาหลายที่เยอะมากมาจากหลายหมู่บ้านเลยที่มารวมๆกันแต่ว่าถ้าจะสังเกตก็จะมีรอยยิ้มเหมือนกันทุกคนเลยแล้วก็นี่แหละฮะพระที่เราได้รอกันนะฮะพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนะผมก็ถวายพระนามท่านครับให้กับวัดนี่แหละฮะนะครับให้กับท่านเจ้าวาดก็ได้ใช้กันมานะขอให้ได้บูชากันมาครับจำได้ว่าอยู่ช่วงสวยมากนะงามวิจิตรจริงๆท่านผู้ชมครับพุทธาภิเษกอยู่เลยนะแต่นี่ก็คือเป็นพุทธลักษณ์สุดยอดเลยนะครับหลายเสร็จแล้วก็สวัสดีค่ะชาวมิราเคิลนะคะวันนี้มาแล้วก็อาจารย์ทานเลขจิตนะคะเราอยู่ที่วัดเขาแร่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะวันนี้มาตั้งแต่เช้าตรู่เลยหัวลุ่งนะครับหัวเช้าหัวเช้านะครับคือพูดง่ายว่าท่านผู้ชมนะครับในโครงการของมิราเคิลชาแนลพร้อมกับมูลนิธิสาธรรมยังดำเนินการต่อในเรื่องของกองกฐินนะครับโดยเฉพาะวัดนี้เป็นวัดที่3แล้วจังหวัดจันทบุรีสาแก้วใกล้กันนะครับเมื่อกี้เลยสาแก้วมาก็เลยมาหน่อยนึงจันทบุรีใช่ค่ะโอ้แฟนรายการเยอะมากเลยครับแล้วก็รวมไปถึงนะคะพี่ๆน้องๆทางสอยดาวที่นี่จันทบุรีที่ได้มาร่วมบุญร่วมกันทั้งจัดตั้งองค์กฐินก็ตามแล้วก็รวมไปถึงมีพิธีเสริมสืบชะตาที่วันนี้มาลงทะเบียนกันด้วยโอ้รายได้ทั้งหมดให้ท่านผู้ชมนะครับทุกวัดเนี่ยวัตถุมงคลหรือจะพิธีเสริมสืบชะตาก็ตามเรารวบรวมเป็นกองกฐินมอบให้วัดทุกบาททุกตังค์เลยครับน้องมวยครับนี่ฮะเป็นที่น่าปราบปลื้มยินดีเพราะทำอย่างนี้ทุกวัดแต่เหลืออีกนะฮะยังเหลืออีกค่ะยังเหลืออีกหลายแล้วด้านหลังเรานี่นะฮะใช่พุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านที่เราได้บวงสรวงได้หล่อหลอมในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นโอ้โหเรามาขอพรกันแล้วแน่นอนและสังเกตนะโบสถ์ที่เราไปสร้างส่วนใหญ่เป็นพระนาคปกทั้งนั้นเลยครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเนื้อหน้าบุญเดียวกันนะคะฉะนั้นวันนี้คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศการว่าทั้งศิษยานุศิษย์เองก็ตามแฟนรายการนะพี่ๆน้องๆชาวจันทบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมบุญกันมากมายจริงๆและอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเราได้มีโอกาสถวายนะคะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์พร้อมๆกันเลยอย่างไรก็ตามขอบารมีนะฮะคือวัดเนี่ยก็จะมีพระพุทธรัตนมงคลชัยหลวงพ่อแสนล้านแล้วก็พระศิวรีมหาราชด้านหลังก็จะเป็นพระสังฆจายนะแล้วก็พระนอนด้วยผมถือว่าขอบารมีทุกๆพระองค์เนี่ยจงประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนด้วยครับแล้วก็วันนี้คงจะเห็นภาพบรรยากาศกันแต่ว่าไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าเราจะเดินทางกันต่อไปที่วัดวังหินเขาเชมจังหวัดฉะเชิงเทราฉะนั้นเดี๋ยวคงได้เห็นภาพบรรยากาศกันวันนี้เมื่อการจันทร์เดี๋ยวเข้าไปในก่อนดีกว่าไปก่อนโอ้โหบรรยากาศรอเยอะแยะเลยใช่นะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันเลยค่ะครับผมครับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดก็ได้เป็นประธานในพิธีในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็เทียนประจำวันหรือเทียนผิวพรรณเทวดาเพื่อบูชาผิวพรรณเทวดาเปรียบเสมือนว่าเทวดามาปักรักษาอภิบาลโดยขอบารมีพุทธหลานจอมราชันหลวงพ่อแสนล้านของเราให้ท่านได้ประสิทธิผลในกิจการงานทั้งปวง
นี่คือช่วงเช้าค่ะนะฮะเป็นประมาณสักสิบนาฬิกากว่ากว่าใช่ครับเป็นวิธีเริ่มต้นนะบวงสรวงใช่ไหมคะอาจารย์บวงสรวงเทพยดาค่ะที่แรกก็คือครูประกำช้างครูโคจรขุนของเราค่ะแล้วก็บรมครูบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีซึ่งในพิธีเนี่ยเขาบอกว่าเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยมักนะอาศัยแรงศรัทธาแนวพุทธศาสนิกชนสร้างบารมีร่วมแล้วก็น้อมนะบูชาพระรัตนตรัยเป็นสรณะฉะนั้นแล้วพระสรณะของพระรัตนตรัยนะพุทธธรรมสงฆ์สูงสุดเสมอเราก็เลยต้องมีการอารัธนาบูชาพระเป็นอันดับแรกนะเมื่อถวายแล้วก็เป็นพุทธบูชาเนะช้าอาจจะคนน้อยหน่อยแต่โอ้เป็นช่วงนี้สักครู่นี้จะเห็นว่าคนเยอะแยะเลยนะแฟนรายการหลากหลายท่านและที่สำคัญนะฮะในวันนั้นนะเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งเจ้าพิธีนะได้น้อมถวายพระนะกฐินด้วยนะครับเราก็ถือว่ามาเป็นตัวแทนครอบครัวมิราเคิลชาแนลแฟนรายการทุกคนได้มีโอกาสได้สร้างกุศลใหญ่กันเพราะแต่ละวันเนี่ยเราก็แบ่งปันนะจัดสรรปันส่วนทรัพย์ปัจจัยต่างๆไปมอบให้แต่ละวัดทุกที่เลยครับนะไม่ได้ไปทำพิธีอย่างเดียวนะฮะปกตินี่นะในโครงการเนี่ยที่เราไปเนี่ยเราก็จะมีปัจจัยนะเอาไปช่วยเอาไปร่วมนะหรือเอาไปเป็นประธานเนี่ยแล้วแต่สถานที่ตรงนั้นหรือจะเป็นในเรื่องของการที่นำบูชาหรือเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามแล้วก็ไปร่วมบุญกันแล้วที่นี่เองก็มีเขาเรียกผู้เฒ่าผู้แก่เนาะคุณตาคุณยายก็เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ท่านก็มาร่วมบุญร่วมกันเห็นแล้วชื่นใจนะฮะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็บอกว่าแต่ละท่านก็มาเนี่ยด้วยครอบครัวบ้างด้วยแรงศรัทธาหรือแม้แต่ได้ทราบข่าวจากการต้องช่องทางนะทีวีนะก็มาร่วมกันท่านผู้ชมครับคือไปอย่างเงี้ยเราสบายใจแต่เราไปคนเดียวแล้วไม่ร่วมกันเนี่ยเราทำบุญคนเดียวเดี๋ยวเราได้เยอะเกินไปเราอยากให้ทุกท่านแฟนรายการทุกคนผู้สาธิกชนนะฮะที่มีส่วนโอกาสได้ร่วมนะฮะมีโอกาสได้เติมเต็มกับชีวิตเนี่ยนะต่อยอดพัฒนากันค่อยๆทำค่อยๆเก็บนะทีละเล็กละน้อยก็จะเติมเต็มกับชีวิตได้เราอย่ารอคอยพรุ่งนี้มะรืนนี้ผมอาจไม่ได้เจอกับท่านมะรืนนี้ท่านอาจไม่เจอกับผมเพราะว่าไปคนละที่กันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหนทางนะมันก็จะเจอก็คือประตูแห่งทางพระนิพพานเนี่ยเปิดรออยู่เพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงทำจิตยังไงทำสมาธิยังไงดูแลจิตใจยังไงให้สงบร่มเย็นแล้วก็ต่อยอดแห่งวุฒิสนาได้ต่อไปนะฮะเราจะคิดว่าพรุ่งนี้บรรลุนี้นะกรรมเว้นไม่หาเราวันนี้มันมีโอกาสเนี่ยทำบุญอย่างนี้ยังมีในอุปสรรคปัญหาบางทีแฟนรายการเนี่ยไม่เห็นผมบีบแตรไล่ผมก็มีผมไปทำบุญนะครับแต่ก็ต้องเอาไปทานต้องบอกนะครับไปทำบุญในวัดเนี่ยอย่าไปถือโทษโกรธกันสุดท้ายเนี่ยเขารู้ว่าเราเป็นใครเขาก็ต้องมาทำมาขอไรเซ็นบ้างมาขอร่วมบุญมาคุยกันฉะนั้นอย่าไปโอ้โหโกรธกันกระไรยิ้มเนี่ยไปวัดไหนก็ตามพยายามเจอเข้าวัดต้องยิ้มไว้เสมอใช่ไหมครับเนี่ยก็เจอตั้งแต่อยู่ในท้องจนออกมาเป็นตัวน้อยเลยฮะชาวจันทบุรีนะครับนะฮะลูกหลานก็จะแย่นะฮะมาแล้วไม่ทิ้งกันศรัทธาครูบูชาพระคือไม่ได้จัดทาเทียมศรัทธาแท้ก็คือต่อยอดต่อเนื่องไปแล้วผลงานเด่นชัดอะ 4-5 ปีไม่ใช่เฉพาะทางนี้10กว่าปีที่เดินมาตั้งแต่ชมรมเป็นมูลนิธินะสุดท้ายก็กลายเป็นมูลนิธิที่2แล้วก็มาต่อยอดต่อเรื่อยๆนะฮะมันมีแน่อุปสรรคปัญหาถ้าเราไม่เตรียมพร้อมบุญก็จะไม่มาอย่างเงี้ยเขาเตรียมพร้อมตั้งแต่อายุน้อยอายุมากนะฮะเราไม่มีถีรัตยศละไปถึงวัดเนี่ยเราต้องเป็นผู้ให้อย่างเนี้ยให้ตลอดใช่มั้ยครับน้องมวยให้อะไรตอนนี้น้องมวยทําอะไรอยู่เนี่ยน้ำเต้าอ๋อน้ำเต้าเนี่ยมอบน้ำเต้าดูดซับให้แล้วก็แบบนี้ทวีโชคคือพอได้น้ำเต้าไปปุ๊บเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเนี่ยพลังการให้มันเริ่มต้นแล้วเป็นเพียงว่าสิ่งกำนันเล็กๆกับครูบาอาจารย์มอบให้นะมอบให้ท่านได้เป็นกำลังใจต่อครับก็นำดวงปัจจัยบางคนบอกว่าอยากจะร่วมบุญกันเนี่ยเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายๆเราก็ไปถวายนะไปต่อยอดกองกฐินกันด้วยแล้วทุกงานเด็ดทีมงานมิราเคิลนะร่วมด้วยกันเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เนี่ยต้องยิ้มนะตลอดทำไมมีแต่เด็กผู้ชายเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้มีค่าตัวค่าแรงนะมาเสียสละกันทุกวันนะทำอย่างนี้กันทุกที่นะต้องเตรียมมันจะมีพิธีกรรมละมันจะมีการติดธงดวงสายสินบ้างนะนะเดี๋ยวก็จะต้องไปโยนที่วัดบ้านบางอีกนะฮะทำอย่างเงี้ยเขาต้องเมื่อเห็นว่าโอ้โหแต่แรงตั้งใจเราดูแลทุกอย่างแล้วก็พยายามดูแลทุกคนที่มาร่วมงานร่วมกันใช่ครับบางทีก็นึกถามตัวเองนะเห็นภาพเนี้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยดิครับท่านผู้ชมโอ้โหกว่าจะเป็นตัวเป็นตนเป็นโบสถ์ขึ้นมานะฮะหยาดเหงื่อนะแรงกายของพวกเราทุ่มเทแต่เชื่อว่าผมจะหยุดไม่ได้เมื่อมีกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะครับเราก็ต้องต่อยอดกันนะครับท่านผู้ชมเราทำดีต้องส่งเสริมจะทำชั่วก็ว่ากันไปเป็นแต่ละราย
นะสิ่งต่างก็จะเหนื่อยนะเราทำดีเนี่ยเราต้องดูกันเนี่ยคุณยายเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยท่านที่เนี่ยมากันเยอะมากนะยิ้มอย่างเดียวนะฮะครับอันนี้ก็ยิ้มแล้วรวยที่บอกนะยิ้มแล้วรวยยิ้มแล้วนะฮะเห็นสิ่งต่างนี้ก็มีลงอักขระนะครับคือเป็นความเชื่อนะครับได้กำลังใจแต่เริ่มต้นแล้วอักขระนี่เป็นอักขระเตโชธาตุนะครับนะเป็นสิ่งต่างนะเป็นอักขระเสริมบารมีให้กับแต่ละท่านแต่ละผู้แต่ละนามนะผู้เฒ่าผู้แก่บางคนไม่ใช่ว่าต้องนั่งคุกเข่านะฮะมันเป็นจังหวะส่วนใหญ่นะไม่ไหวจะให้ยืนมากกว่าแต่ท่านก็อยากจะนั่งนะครับท่านผู้ชมคือทุกท่านเนี่ยเสมอเหมือนผมนะผมไม่ได้เป็นเทวดาเป็นแต่เพียงในคาบครูบาอาจารย์ในช่วงขณะหนึ่งแล้วก็ทำหน้าที่พิธีกรนะครับมากระตายยกได้วันนั้นต้องแบบว่ามาอยู่ที่อาจารย์ตลอดเลยใช่ฮะเรื่องพิธีทางสงฆ์ด้วยนะครับทั้งราชศีลธรรมพระเดชพระเจ้าท่านก็ยกเป็นหน้าที่ให้ผมนะในการดูแลในการบอกกล่าวบุญเพราะว่ามีสายบุญมาหลายคณะคือเป็นกฐินสามัคคีไงแล้วมวยนะฮะเด็กหญิงมวยนะฮะเด็กชายต๊อกเนี้ยก็มากันละกลุ่มแต่ละคณะมาร่วมกันเนี่ยอันนี้ตัวแทนสวนพจนาจำชื่อได้นะครับงูจำได้ไหมจำได้หนูจำได้เออนะคุณยายสวนพจนาคือก็มาเป็นคณะเป็นกลุ่มกันแล้วก็พยายามอยากให้ตัวแทนแต่ละท่านนะฮะมาร่วมมาบูชาสักการะขอพรจะได้กระจายไปครับผมบางทีเนี่ยจะปล่อยให้บางท่านเนี่ยนะฮะถวายพระไตรแทนผมเลยเพราะว่าอะไรผมกลัวใครว่าไม่กลัวก็กลัวเหมือนกันแหละกลัวว่าโบสถ์จะไม่เสร็จนะฮะคนจะไปก่อนหรือเปล่าแต่เสียใจนะฮะมันยังไม่ตายคือบางคนบอกโอ้โหสร้าง7โบสถ์ตายอย่าไปพิสูจน์ให้ดูไม่มีวันตายหรอกความดีอ่ะท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อใครเด็ดขาดถ้ายังไม่พิสูจน์นะครับนะฮะเพราะท่านทำโบสถ์เดียวบางคนบอกป่วยเจ็บไข้เพราะว่าท่านไม่ได้ต่อยอดต่อไงฮะถ้าเราต่อยอดต่อให้ผ่านพ้นไปทุกอย่างก็ดีแน่นอนมันต้องมีเอฟเฟกต์เล็กๆมาแต่สุดท้ายใจเราอ่ะกล้าพอหรือเปล่านะฮะเนี่ยบอกว่าช่วงบ่ายนี้ทยอยกันมาเยอะเลยแล้วพร้อมใจชำระหนี้สงฆ์ผมก็จะบอกให้แต่ละท่านได้โอกาสได้ทำบุญได้สร้างกุศลด้วยกันนะฮะอย่างพี่น้องทหารตำรวจชายแดนตชด.ก็มาร่วมงานแล้วก็มาดูแลนะวัดวาด้วยอันนี้โอ้น่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดอื่นๆเองก็ตามก็มาร่วมบุญกันอย่างที่อาจารย์ได้บอกกฐินสามัคคีเราก็จะเห็นความสามัคคีของทุกคนที่ร่วมบุญร่วมกันด้วยมันเห็นแล้วมันปราบปลื้มยินดีมันจะอยู่ตลอดนะฮะพอนึกภาพทีไรนะฮะมันก็อยู่ในตราตึงหัวใจของท่านนะครับที่ฝ่าเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นเที่ยวเดี๋ยวก็หายก็เบื่อแต่ทำบุญนี่ไม่เคยเบื่อท่านผู้ชมนะเห็นไหมฮะผู้ชมถ้ามีสตังค์ไม่มีสตังค์อย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะเรามาวัดแค่10 บาท 20 บาทแล้วมาร่วมกันก็เป็นกองใหญ่เขาเรียกว่าสามัคคีค่ะนะฮะแต่สามัคคีเพศก็คือจบตั้งแต่เริ่มต้นคิดลบอย่างเดียวโอ้โหทำไปตินู่นตินี่ค่ะเนี่ยแต่ว่าสามัคคีทำก็เอาทำด้วยหัตถาทำด้วยมือทำด้วยใจทำด้วยวาจาของท่านนะฮะสิ่งต่างก็สำเร็จนะครับคือพระไตรภูนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนด้วยในการถวายก็คือเป็นประธานเจ้าภาพร่วมด้วยนะครับตรงนั้นคือทุกที่อ่ะพยายามไม่จอยกันคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแต่ละที่แต่ละทิศมาสืบทอดนะพุทธศาสนานะจะมีการกฐินเขาเรียกการกฐินนะครับเป็นเวลาถวายให้แต่พระสงฆ์ไปนะคะแต่ละที่ผมรู้ก็ไม่เหมือนกันนะใช่ค่ะนุ้ยเห็นไหมหนูก็สังเกตเนี่ยเดี๋ยวทางอีสานก็อีกแบบนุ้ยฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องให้มรรคตายกแต่วันนั้นเนี่ยผมเป็นมรรคตายกจังเป็นขณะที่พิธีก่อนเพราะว่าแต่ละสุดท้ายก็จุดหมายมุ่งหมายเดียวกันนุ้ยแล้วก็คือให้ถือพระกฐินเนี่ยนะครับครอบครองเนี่ยให้ครบนะเพราะว่าพระที่ครองแล้วเนี่ยต้องพระอยู่ประจำนะครับนี่ต้องบอกเป็นถ้าเป็นตารางบุญเหล่านี้ก็เป็นวัดที่3นะที่ได้นำองค์กฐินหรือว่ากองกฐินไปร่วมกันความหมายทั้งมวยห้ากฐินเนี่ยจระเข้คือจระเข้นี่เขาบอกว่าเป็นไงทั้งมวยเป็นเหมือนถ้าเกิดมีธงจระเข้ติดอยู่หน้าวัดแสดงว่าวัดนั้นเนี่ยมีกฐินมาถึงแล้วแต่ถ้าไม่มีธงจระเข้ปักไว้เนี่ยแสดงว่ากฐินตกค้างครับแล้วถ้านางสุมาลัชฌาถ้าเกิดว่าเป็นนางสุมาลัชฌาก็จะเป็นในเรื่องความเขาบอกว่าถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกฐินนะคะก็จะเป็นส่งผลให้ตัวเองเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมีเสน่ห์นะทำอะไรก็มีแต่คนให้ความช่วยเหลือตะขาบเนี่ยเป็นเขาเป็นปริศนาธรรมปริศนานะเขาบอกว่าไม่ควรที่จะมีความโกรธเวลาเข้ามาในวัดนะคะคนที่จะทำจิตใจแล้วก็อนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาร่วมบุญกันมีเต่าหรือมี
เต่าเต่าคือเต่าเนี่ยหมายถึงการให้มีสติค่ะนะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มีสติตลอดเวลาจะคิดจะพูดจะเดินจะเหินแบบนี้ครับนี่คือความหมายของธงที่ท่องมาเพียวๆเนี่ยใช่ค่ะที่ท่องมาเดี๋ยวเก็บไว้อีกหลายคือเห็นมั้ยล่ะฮะไปแล้วเนี่ยทุกวัดต้องได้สติปัญญานะคือผมเองเนี่ยเรื่องเนื้อหาต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยทีมงานคณะน้องมุ้ยคือพูดได้ค่ะล่ะฝ่ายเดินฝ่ายทำทำไปมากกว่าถึงได้ประกอบมาเป็นอาการทั้ง3-2นะเราจะได้มีทั้งสตินะมีทั้งจิตใจมีทั้งแรงกายแรงเรานะฮะก็คือทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันฉันจงภูมิใจซะนะฮะว่าจะมากบ้างน้อยบ้างนะจะเป็นกรรมการหรือไม่เป็นกรรมการก็ตามสุดท้ายแล้วคือเส้นทางเดียวกันนะฮะเทียนจะเล็กเทียนใหญ่ก็ตามนะแต่ถ้าดับลงไปทุกเนี่ยนั่นก็คือแห่งความตายแต่แรงศรัทธาที่ยิ่งใหญ่5 บาท 10 บาทถ้าอธิษฐานจิตดีๆเท่าเงินพันล้านนาทีนะครับอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าฉันมีแค่นี้อายเหลือเกินมีนะบางคนเนี่ยนะบอกบุญไปเนี่ยให้บูชาพระเจ้าขุนร้อยเก้าไม่มีสตังค์ไม่เป็นไร5 บาท 10 บาทก็ได้บางทีอยากจะให้ไงฮะคนที่มาก็ได้กุศลแล้วฉะนั้นแล้วต้องอนุโมทนาบุญด้วยกับวัดเขาแร่จังหวัดสระบุรีนะครับจันทบุรีแม่หลายจังหวัดหลายที่วกไปวนมาเนี่ยกับจันทบุรีนี่เป็นภาพบรรยากาศนะนะบอกว่าเป็นที่ที่3ค่ะแต่ว่าใครที่รอคอยนะภาพที่วัดวังหินเขาชะเอมเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าตารางบุญปีนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนั่นคือ1เลยประเพณีที่สืบต่อกันมาในเรื่องของการทอดกฐินสามัคคีแล้วก็รวมไปถึงโบสถ์หรือพระอุโบสถแต่ละที่แต่ละแห่งที่เราได้เห็นว่านั่นคือความสำคัญของการต่อยอดพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็ทำจริงๆนะฮะเราไม่ทำเล่นๆเราเตรียมการอย่างน้อยเนี่ยวัดหนึ่งต้องมี2 วันเริ่มต้นแล้วโทรกันมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะฮะฝ่ายให้น้องทีมงานนะฮะจูนกันนะฮะคุยกับเจ้าอาวาสนะเข้าใจตรงกันพิธีกรรมบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยเป็นกำลังใจมันขาดแต่ไม่ได้ฉะนั้นแล้วเรียนเชิญผู้ชมนะฮะแต่รายการยังมีเวลาเหลือเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางไปเลยฮะใช่ค่ะกับวัดบ้านผากันเองฝากไว้นิดนึงกันแหละครับก็มาร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ใครที่จะส่ง SMS เข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าวันนี้3ท่านอาจารย์จะมอบพระศิวลีมหาลาภให้ได้เห็นข้างหน้ากันแบบนี้ต้องรีบกด SMS เข้ามานะคะก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลคำถามส่งมาที่4221606มากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าวันนี้มารวดเร็วนะครับ คุณบางออนค่ะเลขทะเบียนรถ2796และ1458จะมีโชคลาภไหมคะงานเงินเป็นอย่างไรจะรู้อย่างเดียวได้โชคลาภนะ มันเป็นคำถามยอดฮิตนะครับถ้าคุณบางออนจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภตรงนี้เสียใจไม่ค่อยมีการงานขาขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ว่าการเงินช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงรั่วแต่เป็นช่วงซ้ำซ้อนแก้ได้ปลดหนี้ได้ฉะนั้นช่วงระยะนี้นะฮะให้บางออนนะเก็บพร้อมรอมริบนิดนึงเพราะว่าสภาวะนะภาระก้อนใหญ่เกิดขึ้นช่วงปลายปีครับแล้วก็ลายเซ็นนี้นะครับเพราะนามสกุลเป็นคุ้นเคยเท่าไหร่ก็จะให้ลายเซ็นไปแล้วกันนะครับคุณบางออนกับลายเซ็นนี้เลยครับนะมอบไปเลยครับค่ะเดี๋ยวมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะครับผมอดิศรแสงคุณอดิศรอดิศรนะครับครับก็เป็นผู้โชคดีส่งลายเซ็นพร้อมกับเลขทะเบียนรถมาแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันก่อนดีกว่าคุณอดิศรเคยได้ลายเซ็นไปยังครับนี่ครับเคยได้แล้วนั่นแสดงว่าเปลี่ยนลายเซ็นไปแล้วนะฮะผมดูแล้วเนี่ยลักษณะลายเซ็นการเซ็นแล้วเนี่ยโค้งรับนะดับนี่ทวีโชคแต่ว่านี่ยังพอมีอยู่ปาปายให้ระวังเรื่องรอยรั่วเรื่องของคู่ครองคนใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันแล้วลายเซ็นเนี่ยฮะอันนี้คือดูจากลายเซ็นนะไม่ได้บอกว่าใช้ลายเซ็นแล้วไม่ดีแต่ของเก่าของเดิมเนี่ยผมว่าเป็นรอยเรื่องนี้เลยฮะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยแย่กว่าเดิมแต่ผมว่าก็ทุเลาขึ้นนะฮะลักษณะนี้แน่นอนนะครับระยะนี้นะเราต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเรื่องของธุรกิจเรื่องของทำต่างๆนะฮะเว้นเรื่องของชีวิตไว้นิดนึงก็ดีครับคือห่างๆสิ่งที่มีชีวิตนะทำด้านเรื่องของการเกษตรทำเรื่องน้ำเนี่ยรวยแน่นะครับมาดูกันจากลายเซ็นกับรถลาครับ3585นะครับรถคันนี้นะฮะเอาใช้ประจำเลยใช่ไหมครับอันนี้ใช้ในธุรกิจตัวฮะธุรกิจส่วนตัวผมบอกได้เลยฮะรถคันนี้นะฮะเป็นรถคู่ใจคู่ยากมันจะจนก็ไม่จนนะรวยไม่ทนจนไม่นานเพราะว่านะฮะรถคันนี้นะฮะเนื้อหอมนะกับการให้กับการช่วยนั่นเองพอจะแบกภาระในด้านหลังแบกภาระแต่พอจะทำงานส่วนตัวนั่นคือเป็นลูกน้องใครก็ไม่ได้ฉะนั้นธุรกิจคุณนะต้องเป็นคนกลางนะฮะขายส่งหรือทำด้านการเกษตรแล้วก็ค่อนข้างจัดสรรปันส่วนแล้วให้คนอื่นได้ดูแลต่อถึงจะได้ครับครับครับถามเลยครับจากรถคันนี้อยากทราบอะไรครับหรือเรื่องเราถึงก็ได้ครับจากรถคันนี้นะฮะครับคือจะบูชาอะไรครับคือผมแฝงหลวงพ่อทวดวัดกล้วยมงคลโอเคครับไว้ในรถนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมอบพระผู้บริหารจอมราชันให้ด้วยนะครับ1 องค์นะฮะ
อยากจะให้บูชาด้วยเวลาเราไปเนี่ยส่วนใหญ่เราอธิษฐานเราขอพรแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเราจะค่อนข้างได้ช้ากว่าคนอื่นเขาสักนิดนึงนะต้องรอคอยปฏิหารฉะนั้นรับพระพุทธานจอมราชันหนึ่งองค์นะครับไปบูชาสักการะขอพรเป็นมงคลนะเราคิดเร็วทำเร็วด้วยนะตอนนี้นะโครงการเยอะโปรเจกต์แยะแต่ตอนนี้ทำเร็วไม่ได้เพราะว่าเงินทุนอ่ะมันเริ่มจะเสมอตัวบางทีติดลบนะต้องระวังแล้วใช่ไหมฮะรถคันนี้ครับอยากจะถามจานนี้ครับว่าครับคือผมอยากจะลงทุนปรับปรุงกิจการนะครับครับครับกิจการอะไรฮะทุกวันนี้ทำอะไรด้านไหนอยู่ครับตอนนี้ทำเป็นตัวงอกอัดล่าตัวงอกคอนโดนะครับจ้ะอ๋อตัวนี้ตัวงอกเช่าคอนโดอยู่แล้วครับตัวงอกเขาเป็นไงฮะตัวงอกไงคอนโดผมไม่เคยเห็นนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นไงครับสั้นๆครับตัวงอกก็คือเอาเมล็ดสุเขียวใส่ลงเป็นชั้นๆนะครับบ่อวงบ่อหนึ่งบ่อซีเมนต์ก็มี4ชั้นนะครับเมื่อยาได้ที่ปุ๊บรากมันก็ไปทางหนึ่งต้นก็ไปทางหนึ่งเราก็ตัดเฉพาะลำต้นเอารากทิ้งไปมีช่องใช้ขี้เถ้าแก่มาขี้เถ้าแก่โรยไหมต้องมีไหมเขาไม่ใช่ครับใช้เป็นกระสอบปางให้ความชื้นนะครับโอ้ก็ประหยัดไปเยอะนะฮะครับก็กำไรดีไหมฮะพ่อคุณกำไรดีไหมครับก็กำไรเหรอฮะกำไรเกือบประมาณผมให้ 40% นะฮะโอ้โหถ้าลงหมื่นนึงได้400บาทค่ะพี่หนูไปครับทุนหายไปไหนล่ะของงอกครับไม่ใช่ครับอ๋อไล่ฟังนี่เป็นไงฮะถ้าลงทุนเนี่ยก็คือคุ้มค่าอยู่นะฮะคุ้มค่าครับอาจารย์คุ้มค่าถ้าผลผลิตออกมาดีคือตอนนี้นะครับมันผลผลิตมันเดี๋ยวดีบ้างไม่ดีบ้างคือมันไม่เสถียรอ๋อแต่นี่คุณจะเอาตัวอื่นมาด้วยใช่ไหมครับคืออยากจะปรับปรุงหมายว่าจะลงทุนเพิ่มปรับปรุงในอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยครับครับคือเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะดีไหมขอวิเคราะห์นิดนึงฮะแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวขอวิเคราะห์นิดนึงคือตอนนี้นะถามว่าทำไหมต้องลงแล้วเพราะว่าพื้นฐานเก่าของเดิมก็บอกว่าเปิดทางให้คุณทีนี้ว่าเครื่องจักรบางตัวเราทำเฉพาะชุดเล็กไงมันต้องทำใหญ่แล้วขยายต่อแล้วรวมทั้งขยายพื้นที่ด้วยนะฮะผมดูแนวโน้มเนี่ยนะฮะพื้นที่เขาเรียกว่าใกล้ชิดหรือส่งออกไปอีกสถานที่นึงเนี่ยมันทำกำไรได้เลยแต่ณตอนนี้มันเยียวยาตัวเองมันหมุนไปหมุนมาบางครั้งเนี่ยมันไม่ชนรอบนึกออกป่ะใช่ครับมันกำลังจะชนรอบถ้าคุณเอาเครื่องจักรมาใหญ่แล้วก็ลงทุนต่อไฟเขียวผ่านตลอดไปได้ครับมันยังมีตัวอื่นที่ทำอีกนะควบคู่ไปได้อีกคุณลองดูนะครับเพราะว่าในพื้นของคุณเนี่ยมันจะแตกยอดจากของเดิมได้อยู่นะฉะนั้นแล้วในรอบปีนี้ทำตัวอื่นได้ด้วยนะไม่เจ็บตัวแต่จริงๆเราไม่ใช่ทางนี้นะต้องบอกก่อนเนาะมันก็เลยต้องลองผิดลองถูกมาก่อนนะฮะครับผมลองผิดลองถูกมาหลายเป็นปีครับนั่นสิฮะมันไม่ใช่บอกท่านผู้ชมบอกอุ้ยรวย 40% ไม่ใช่น้องมุ้ยเขาติดลบ 100% มาแล้วจนเทตะกร้าทิ้งก็เยอะใช่เข้ามันเสียใช่ไหมเรื่องจริงไหมเทแล้วเทอีกพ่อคุณเนี่ยมันเหนื่อยนะครับเรื่องจริงครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้ามีรายได้จริงนะทำไม่ถูกก็เดี๋ยวเอามาแชร์ประสบการณ์กันจะได้หาที่เสริมมันก็เป็นรายการเราด้วยทำได้ทั่วทิศเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดไหนครับอยู่ที่จังหวัดอะไรเพชรบุรีครับเพชรบุรีชาวเพชรบุรีครับเพชรบุรีครับขอรบกวนถามสักเรื่องนะครับเชิญครับช่วงนี้มีปัญหากับคนรักอะไรกันอ๋อไม่มีแฟนแล้วครับมีเรามีความคิดไม่ตรงกันนะครับตอนนี้คืออยากถามใจว่าเขาจะกลับมาคืนดีกับผมไหมฟังนะเราฟังนะไอเดี๋ยวก่อนโทษเราก่อนเราแรงอ่ะใช่ไหมเราแรงใช่ครับผมแรงยอมรับนะพ่อหนุ่มแรงเกินไปนะแล้วทีนี้ว่าแม่คุณก็รู้สึกใจร้อนด้วยหลังๆแต่ก่อนก็ไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้หลังๆเนี่ยไอตัวที่มันเป็นตัวแปรเรื่องการเงินเนี่ยมันลงอ่ะแล้วอีกอย่างนึงในสภาวะบุคคลที่3นะฮะมีด้วยไงไม่ใช่ว่าเขามามีกิ๊กมีก๊อกไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าญาติใกล้ชิดมิตรรู้ใจของเขาก็ต้องระวังคำพูดเขาด้วยใช่ไหมครับเราระวังอย่างนั้นไม่ได้สุดท้ายแล้วก็เชื่อคนอื่นก่อนแล้วก็ห่างไปแต่มีโอกาสกลับมาให้เขาเย็นฝันนี้สักนิดนึงนี่กี่เดือนแล้วล่ะฮะตอนนี้แหละฮะเดือนที่3แล้วโอเคเดือนที่4กลับแล้วครับแล้วก็ทิฐิน้อยลงแล้วแต่พอกลับมาก็เหมือนเดินต้อนไปอีกคู่หญิงหมายถึงว่าคนใกล้ชิดของคุณนะฮะมีโอกาสที่จะต้องออกไปกลับมา 2-3 ครั้งในชีวิตบ่อยๆเลยใช่ไหมครับโอ้โหเหนื่อยนะต้องกินน้ำตาคนเดียวแล้วเป็นคนขี้เหงาอะนะฮะกลางคืนก็เหงากลางวันก็เหงานะฮะใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ครับเราไม่ค่อยดูแลเขาอะใช่ไหมฮะเราไม่ได้ใส่ใจเยอะแต่สุดท้ายแล้วณตอนนี้รอคอยกลับแน่ครับแต่อย่าไปฟื้นปล่อยหาตะเข็บนะพ่อหนุ่มฟังเลยนะครับคุณอดิศรเราอะเป็นคนฟื้นฝอยอนาคตแล้วก็ผู้หญิงไม่ชอบรายละเอียดเยอะเกินไปใส่ใจรายละเอียดเขาเยอะเกินไปค่ะนะก็น่ารักซะอย่างนั้นน่ะ
ช่ไหมมีโอกาสจะได้แต่งนะครับคือผมหวังว่าจะได้แต่งกับเขาครับนะครับแต่เขาไม่ยอมแต่งกับคุณตอนนี้นะฮะเขายังไม่ยอมเขาไม่ยอมแน่ใช่ใช่ครับเขาพูดใช่ไหมฮะเขายังไม่ยอมหรอกพูดเลยต้องเขาพูดอย่างนั้นแหละฮะผมก็ยืนยันเหมือนเดิมแต่เพียงว่าเราต้องมองต่างมิตินิดนึงนะเพราะว่าถ้าคุณมองมุมเดียวเนี่ยเขาเองเขาไม่ยอมกลับแต่จะเป็นเพื่อนอย่างเดียวจะพูดคุยอย่างเดียวแต่สุดท้ายให้จิตใจอ่อนสักนิดนึงอดิศรทำใจมาแน่ครับเดือนที่สี่อาจารย์ฮะนี่เดือนแรกนี่เดือนที่สามอ๋อยังไม่ถึง3เดือนเลยประมาณอีก10กว่าวันนะฮะแต่เวลาเหมือน30ปีใช่ไหมฮะเหมือนสร้างโบสถ์ใหม่เลยเหมือนสร้างโบสถ์ใหม่เลยฮะคือรอคอยอารมณ์รอนี่เหนื่อยนะแต่มันเห็นตัวเองอ่ะนึกออกป่ะเห็นความรู้สึกเราเอ้ยเราไม่ได้นั่นก็เลยคือเวลาไปมองกันเนี่ยก็มองเวลาไปจากกันน่ะมองแต่โทษเขาไม่โทษเราตอนนี้มันได้คิดไงมันได้สำนึกแล้วแต่สุดท้ายผมว่าดีนะห่างกันสักนิดนึงจะรู้จิตใจกันสุดท้ายได้แต่งครับนะสุดท้ายได้แต่งนะจ๊ะใช่ครับผมหวังไว้ครับนะฮะต้องมีตะวันเยอะผมเป็นกำลังใจให้น้อครับผมจะได้สอนนะได้ครับครับผมครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับช่วงหน้าใครส่ง SMS เข้ามาได้ใครที่มีเรื่องราวต่างๆจะเป็นความรักเรื่องงานเรื่องเงินเองก็ตามก็ส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับผม